คุณกำลังฟัง Good Morning Teacher Podcast Podcast เพื่อการฝึกภาษาอังกฤษยามเช้าก่อนเข้าเรียนก่อนทำงานหรือก่อนนอนก็ฟังได้ Stand up please Good Morning Teacher Podcast ฝภาษาอังกฤษกวันนี้นะคะคุณดิวจะมาเตรียมคำศัพท์ให้เราเนี่ยทั้งหมด50คําคำด้วยกันค่ะโดยคุณดิวะะจะพูดคำศัพทาไทยก่อนแล้วตนนามด้วยภาษาอังกฤษกนะคะจะเป็นคำศัพท์ที่ง่ายหรือว่าระดับนุบาลมากๆก่อนค่ะ ทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะคะคำแรกจากนั้นนะคะคุณจะเว้นระยะให้พวกเธอเนี่ยได้ลองนึกดูว่าสับปราอางกฤษระดับทางกลางของคำนั้นเนี่ยเป็นคำว่าอะไรกันแน่นะคะและมีมมนิเกมเล็กๆนะคะเอาไว้ฝึกสมองด้วยค่ะผ่อนคลายสมองในเวลาว่างนะคะแล้วเราจะได้รู้ว่าคลังศัพท์ในหัวแล้วเนี่ยมีเยอะแค่ไหนคะ่ะง่ายๆแล้วกันนะคะเหมือนศับนุบานและศั์คนทำงานนั่นเองอย่างเช่นภาษาไทายคือคำว่ากินและคำว่ารับประทานเนี่ยก็เป็นศัพท์คนละระดับถูกไหมคะพร้อมหรือยังคะพร้อมจะไปเรียนศัพท์กันหรือยังเอ่ย อ่ะถ้าใครพร้อมแล้วเนี่ยอย่าลืมอย่างแรกเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้กับเพจคูดิวด้วยนะคะคลิปหน้ามาเมื่อไหร่เราจะเป็นคนแรกที่เจอคลิปคูดิวก่อนใครเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกับศัพท์คำแรกกันเลย 1. เด็กเล็ก kids kids ตัวอย่างเช่น the kids are playing outside เด็กๆกำลังเล่นอยู่ข้างนอกนะคำทางการคือ Child children children The children are playing outside. 2. หัวหน้า boss boss ตัวอย่างเช่น my boss is very strict เจ้าหนาาของฉันเนี่ยเป็นคน strict หรือว่าเข้มงวดมากเลยนะทางการคือ supervisor supervisor my supervisor is very strict 3. อาชีพ job job what is your job คุณทำงานอะไระคำทางการคือ occupation occupation what is your occupation ถามสอบถาม ask ask I need to ask you a question ฉันต้องถามคำถามคุณนะคำทางการคือ inquire inquire I need to inquire about your services ฉันต้องถามเกี่ยวกับบริการของคุณนะคะช่วยเหลือ Help Help Can you help me with this คุณช่วยฉันทำสิ่งนี้ได้ไหมคำทางการคือ Assist Assist Can you assist me with this Can you assist me with this ใช้แทน Help ได้เลยค่ะคำต่อไปต้องการจำเป็นต้องมีค่ะคำนี้คือคำว,ว่า Need Need I need more information ฉันต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะ คำทางการคือ require require I require more information I require more information ซือ้อคือคำว่า buy buy อย่างเช่น I want to buy a new car ฉันอยากซื้อรถใหม่จังเลยะคำทางการของมนันนาคือคำว่า purchase purchase อย่างเช่นค่ะ I wish to purchase a new vehicle ฉันเนี่ยก็อยากซื้อนะคะรถคันใหม่เหมือนกันค่ะ8ได้รับค่ะคือคำว่า get get อย่างเช่น did you get my email did you get my email คุณเนี่ยได้รับอีเมลของฉันไหมทางการของมัน,นคือคำว่า receive receive อย่างเช่นค่ะ did you receive my email ความหมายเดียวกันเลยค่ะข้อ9คําคำไทยที่แปลว่าให้คือคำว่า give give Can you give some advice? Can advice you you some some give give me me คุณช่วยให้คำแนะนำคำปรึกษากับฉันหน่อยได้ไหมทางการขอกคำนี้คือำว่า provide provide แต่ provide ต้องมีคำว่า with ตามหลังเสมอนะฮะคือ provide someone with something อย่างเช่น can you provide me with some advice เห็นไหมมี with เชื่อมอยู่ค่ะปแปลเหมือนกันเลยนะฮะคุณช่วยให้คำแนะนำกับฉันได้ไหม สิค่ะคำว่าแสดงให้ดูหรือว่าสาธิตนะคะคำแรกคำว่า show show ก็เป็นคำง,ง่ายๆนะคะอย่างเช่น can you show me how to do it คุณช่วยบอกฉันหน่อยแสดงฉันหน่อยได้ไหมว่าทำสิ่งนี้มันต้องทำยังไงคำทำการคำว่า demonstrate demonstrate แปลว,ว่าสาธิตเหมือนกันค่ะอย่างเช่น can you demonstrate how to do it ความหมายไม่ต่างค่ะต่อมาคำว่าพูดคุย หาหรือนะคะคำนี้คำว่า talk คำง่ายมากค่ะ talk อย่างเช่น we need to talk about this เห็นไหมคะไม่ยากเนาะเราใช้คำทางการนี้แทนคำว่า discuss discuss นะคะอย่างเช่น we need to discuss this matter สังเกตไหมคะคำว่า talk about แต่ discuss ไม่ต้องมี about นะคะ discuss something ได้เลยค่ะต่อมาคำว่าจอง จองห้องจองโรงแรมนะคะใช้คำว่า book เหมือนหนังสือเลยค่ะเช่น can I book a table for two can I book a table for two ฉันขอจองโต๊ะสลับสองท่านได้ไหมใช้คำนี้แทนฮะถ้าเป็นทางการนะคะคำว่า reserve reserve นะฮะ reserve แปลว,ว่าจองเหมือนกันค่ะใช้แทน book ได้เลย can I reserve a table for two เหมือนกันค่ะ ต่อมา13ค่ะคำว่าบอกหรือว่ารายงานนะฮะใช้คำง่ายๆคำว่า tell tell นะคะคำนี้เนี่ยคือบอกเลยค่ะอย่างเช่น can you tell me the time can you tell me the time คุณช่วยบอกเวลาฉันหน่อยได้ไหมเราจะคำว่า inform เป็นคำทางการได้เลยค่ะ inform นะคะแต่อย่าลืมนะ inform เนี่ยมันต้องมี of ตามหลังค่ะคือ inform someone of something นะคะ เมื่อกี้คำว่าบอกเวลาเนี่ยเปลี่ยนรเป็นอย่างนี้คะ Can you inform me of the time? Can you inform me of the time? อย่าลืมใส่ o f เสมอนะคะต่อมาคำว่าเริ่มคำนี้ค่ะไม่ยากทุกคนรู้จักคำว่า start start แปลว่าเริ่มค่ะเหมือน begin เลยนะคะอย่างเช่น when does the event start? when does the event start? นี่งานจะเริ่มเมื่อไหร่คะเราสามารถใช้คำว่า commence คำว่า initiate commence i i i n t t a นะฮะแปบลบว่าเริ่มเหมือนกันค่ะแทนได้เลยอย่างเช่นทางการจะบอกว่า when does the event commence when does the event commence งานจะเริ่มเมื่อไรคะหรือ they wanted to initiate a new project they wanted to initiate a new project คำว่า initiate แปลว่าเริ่มหรือว่าคิดริเริ่มสร้างสรรค์ค่ะใช้ได้เหมือนกัน 15มีเริ่มต้องมีจบนะฮะคำว,ว่าจบบ้านเราคือคำว,ว่า end end ถูกไหมฮะตัวอย่างเช่นค่ะ when does the meeting end when does the meeting end meeting จะจบตอนไหนเนเราใช้คำนี้แทนสวยๆเลยคำว,ว่า conclude conclude และคำว,ว่า terminate conclude แปลว่าสรุปหรือแปลว่าจบนะฮะส่วน Termin a t e แปลว่าเหมือนกับกำจัดให้มันสิ้นซากก็คือคำว่าจบนั่นเองค่ะอย่างเช่นเนาะ when does the meeting conclude when does the meeting conclude meeting จะสรุปจบเมื่อไหร่ะหรือพวกคำว่า you have no right to terminate the contract you have no right to terminate the contract คุณไม่มีสิทธินะในการจะบอกว่าทำให้สัญ,ญญาของฉันมันจบลงคือกำจัดหรือว่าเลิกจ้างนั่นเองค่ะ terminate The contract นะครับต่อไป16คําว่าขอโทษนะฮะคำนี้เนี่ยหลายคนใช้คำว่า say sorry ถูกไหมฮะไม่ยากเกินไปเนาะอย่างเช่นค่ะ I want to say sorry for the mistake sorry จะมีคําว่า for ตามหลังนะฮะแต่ถ้าให้สวยกว่านั้นใช้คำว่า apologize เป็นสับ formal ของมันค่ะ apologize อย่างเช่นค่ะ I want to apologize for the error I want to apologize for the error ชาเน่อยากจะขอโทษกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะคะทั้งคู่มี for ทั้งคู่เลยนะคะต่อมาคำว่าใช้คำนี้คือง่ายๆคำว่า use use แต่คำที่ยากกว่าน,นั้นค่ะเดี๋ยวจะได้ยินนะคะตัวอย่างคำว่า use อย่างเช่นค่ะ how do you use this tool how do you use this tool แปลว,ว่าคุณเนี่ยคำว่า tool นะแปลว,ว่าอุปกรณ์เนาะคุณเนี่ยใช้อุปกรณ์นี้ยังไงคะช่วยบอกหน่อย ท้ายทางการกว่านั้นเนี่ยเปลี่ยนคำว่า use เป็นคำว่า utilize utilize แปลว,ว่าใช้งานใช้ประโยชน์จากมันนะอย่างเช่น how do you utilize this tool ความหมายเดียวกันค่ะต่อมาคำว่าจัดการคำนี้ต้องได้ใช้แน่นอนค่ะบ้นานหลอใช้คำว่า manage ถูกไหมฮะแต่ไม่ใช่นะฮะเราจัดการเรื่องนั้นเรื่องนี้ฮะปัญหาต่างๆเนี่ยเราใช้คำว่า deal with Deal 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 with นะะฮคือ deal กับมันค่ะแต่อย่าลืมมี with ตามหลังนะ deal with something อย่างเช่นค่ะ can you deal with this issue can you deal with this issue คุณเนี่ย Deal จัดก,การเรื่องนี้ประเด็นนี้ปัญหานี้ได้ไหมนะฮะ issue คือปัญหานะคะถ้ยสวยขึ้นก็ใช้คำว่า handle handle แปลว่ารับมือนั่นเองค่ะ can you handle this issue ความหมายเดียวกันค่ะต่อไป19คําคำว่า ค้นพบนะค้นพบทุกคนน่าจะรู้จักนะฮะคือคำว่า find เฉยๆเนาะแต่ว่าค้นพบเนี่ยมักจะใช้คำนี้คำว่า find out find out find out นะฮะแปลว,ว่าค้นเจออะไรอย่างตัวอย่างเช่นหา I need to find out the truth I need to find out the truth ฉันต้องค้นต้องหาความจริงให้เจอนะถึงไปอย่างนี้คะคำนี้ก็ใช้คำว่า find out ได้เลยแต่ถ้า find out บางอย่างเนี่ย ใช้คำว่า discover discover แปลว่าค้นเจอค้นพบสิ่งที่ถูกปิดบังเอาไว้ค่ะก็ใช้คำได้เช่น I need to discover the truth ก็ความหมายแล้วก็คำก็จะสวยมากขึ้นนะคะต่อมา20ค่ะคำว่าจัดตั้งจัดตั้งเนี่ยบ้านเราใช้คำว่าอะไรคะ set up ถูกไหมคะ set up อย่างเช่นค่ะ we need to set up a new system ซึ่งไม่ผิดค่ะแล้วสวยด้วยนะคะแต่ถ้าใช้ดู ทางการเมื่อก่อนนั้นใช้คำว่า establish establish อย่างเช่นนะฮะ we need to establish a new system ความหมายไม่ต่างกันเลยค่ะ set up กับ establish นะคะต่อมาคำว่าก่อให้เกิดหลายคนน่าจะรู้จักคำว่า cause ถูกไหมฮะและเป็นผลดีกับเธอมากเธอรู้จักคำว่า cause นั่นคือคำที่เป็น formal ของคำว่าก่อให้เกิดนะฮะแต่ถ้า informal เนี่ยเป็นคำนี้หาะคำว่า bring about bring about นะฮะคือนำให้มันเกิดขึ้นค่ะอย่างเช่นนะฮะ the policy will bring about changes the policy will bring about changes นโยบายนี้เนี่ยจะก่อให้เกิดนำไปสู่นะฮะการเปลี่ยนแปลงที่เยอะมาก changes ต o a เอ r นะฮะเราเปลี่ยนเป็นคำว่า cause ได้ค่ะเช่น the new policy will cause changes นั่นะคือคำที่เป็นทางการคำว่า bring about นั่นเองนะคะ ต่อไปคำนี้คะคำว่าละทิ้งหรือคำว่าปล่อยนะฮะในความหมายนี้คือเราละทิ้งหมายว่าเราไม่พูดถึงเราพยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่จะไม่พูดถึงมันนะฮะใช้คำนี้ฮ่ะคำว่า leave out leave out นะคะ leave คือทิ้งเนาะแล้วก็ out คือเอาไว้ข้างนอกเลยค่ะก็ปล่อยไว้ไม่พูดถึงอย่างเช่น don't leave out any details don't leave out any details อย่าปล่อยไม่พูดถึงข้อมูลทุกอย่างเลยนะ เพราะเนี่ยต้องพูดให้ครบค่ะแต่ถ้าจะสวยขึ้นภาษากฎหมายใช้คำว่า omit 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 นะคะ O M I T นะคะ omit แปลว่าละทิ้งไม่พูดถึงเช่น do not omit any details กรุณนอยยะละทิง้งไม่พูดถึงข้อความทุกอย่างนะคะต้องพูดให้หมดค่ะต่อไป23นะคะคำว่าเลื่อนกำหนดค่ะพูดถึงความไม่ formal คำว่า,วาเลื่อนนะ,ะใช้คำนาคำว่า put off put off put off เห็นไหมคะหลายคนไม่เคยได้ยินคำนี้ค่อย่างเช่นนะคะ we need to put off the meeting we need to put off the meeting แปลว,ว่าเราต้องเลื่อนการประชุมออกไปนะแต่เราเปลี่ยนคำว่า postpone เป็นคำที่สุภาพก็ได้ค่ะเช่น we need to postpone the meeting ไม่ผิดเลยนะคะต่อไป24ค่ะคำว่าเร่งความเร็วนะคะคำนี้ทุกคนรู้จักคำว่า speed up ถูกไหมคะ speed up speed up นะคะแปลว่าเร่งให้มันเร็วขึ้นค่ะอย่างเช่น can we speed up the process can we speed up the process เราช่วยเร่งกระบวนการให้เร็วขึ้นหน่อยได้ไหมลองเปลี่ยนเนคำนี้ค่ะว่า accelerate accelerate นะ,ะ accelerate แปลว่าเหมือนเร่งค่ะคิดถึงคำว่าเร่งเครื่องค่ะ accelerate คือคำเดียวกันหรือแม้แต่คำว่าคันเร่งบ้านเราใช้คำว่า accelerator นะคะ เป็นคำเดียวกันเลยค่ะนะฮะอย่างเช่นนะ Can we accelerate the process ความหมายไม่ต่างกันค่ะเพราะเรามาเร่งกระบวนการให้มันเร็วขึ้นดีไหมต่อไปค่ะ number 25ยอมแพ้ยอมแพ้ใช้คำนี้ค่ะคำว่า give up give up อย่างเช่นค่ะครานี้คุณดูคุณชอบมากและชอบใช้คำว่า don't ไว้ข้างหน้าอย่างเช่นนะฮะ don't give up on your dreams don't give up on your dreams มักจะมี on ตามหลังคาว่า give up on ด้วยนะคะความหมายนี้จะตรงกับคำว่า surrender surrender แปลว่ายอมแพ้หรือแปลว่าไม่ทำอะไรอีกต่อไปแล้วค่ะอย่างเช่น they would rather die than surrender they would rather die than surrender ภาษาทหารเขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยยอมตายดีกว่ายอมแพ้ค่ะ คำต่อมาคำว่าติดต่อหากันค่ะแบบว่าเฮ้ยอ,อย่าหายไปนะพยายามติดต่อโทรมาก็ได้หรือว่าส่งจดหมายมาก็ได้ค่ะคำนี้เนี่ยภาษาบ้านๆเราใช้คำว่า get in, get in touch get in touch get in touch อย่างเช่นนะคะเวลาจะล่ำลาเนาะกับเพื่อนหรือกับคนที่แบบไปส่งที่สนามบินพูดคำว่า get in touch with me later okay get in touch with me later okay เห็นไหมคะติดต่อกลับมาหาฉันบ้างนะ โอเคไหมนะคะคำนี้ก็ทุกคนรู้จักคำที่สวยอยู่แล้วนะ่าือว่า contact contact ก็คือ contact me later โอเคก็ความหมายไม่ต่างกันค่ะแต่เหมือนบทนี้เนี่ย get in touch น่าจะชนะไปมากกว่านะคะ27ค่ะคำว่าทำต่อนะคะทำต่อทุกคนรู้จักคำนี้คำว่า continue ถูกไหมคะ continue คือคำทางการแต่ไม่ทางการใช้คำว่า go on go on อย่างเช่นนะคะ let's go on with the project Let's go on with the project. เปลี่ยนเป็นปคำว่า Let us continue with the project. ความหมายไม่ต่างกันค่ะต่อไปคำนี้คำว่าตรวจสอบตรวจสอบนะฮะหลายคนรู้จักคำว่า check ถูกไหมฮะแต่ check เองก็เหมือนกับไม่ค่อยเป็นทางการไม่ค่อยถูกใช้กับความหมายว่าตรวจสอบเรื่องที่เป็นแบบปัญหาต่างๆนะฮะถ้าเป็นปัญหาใช้คำนี้คำว่า look into. Look into นะคะคือเราตรวจสอบถึงเบื้องลึกเบื้องหลังค่ะว่าใครทำอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นเนาะ we need to look into this problem we need to look into this problem เราต้องตรวจสอบต้องระแวดระวังดูข้างในให้ละเอียดนะฮะกับปัญหาตัวนี้ค่ะถ้าจะสวยๆขึ้นมาจะก่ว่า investigate investigate คำนี้ว่าสืบสวนเลยค่ะภาษาคือสืบสวนนะฮะทางการเหมือนกันนะฮะอย่างเช่น we need to investigate this issue แต่ investigate เนี่ยไม่ต้องมีคำว,ว่า into เหมือนว,ว่า look into ไม่ต้องนะคะต่อมาคำที่29ค่ะคือคำว่าทำความเข้าใจคำนี้หลายคนคิดถึงคำว,ว่า understand ถูกไหมคะจริงๆไม่ใช่นะคะถ้ามีเอกาสารอย่างหนึ่งแล้วต้องแบบไปอ่านมันให้มันเข้าใจมากขึ้นเนี่ยใช้คำนี้คำว,ว่า look at ง่ายๆเลยค่ะ look at อย่างเช่น look at the document carefully พยายามตรวจสอบทำควาเข้าใจเนี่ย พยายามทำามเข้าใจเอกสารตัวนี้อย่างระแวดระวังนะคะเปลี่ยนป็นคำว่า examine examine คำนี้ก็จะสวยมากขึ้นกับแปลว,ว่าตรวจสอบนะพยายามแบบเปิดทีละหน้านะฮะดูซิไม่มอะไรผิดพลาดหรือเปล่าก็ examine the document carefully ได้เหมือนกันค่ะต่อมาคำที่30ค่ะคำนี้คือพิจารณาพิจารณาหรือว่ารือว่าคุ้นคิดกับมันนั่นเองค่ะใช้คำนี้เง่ายๆคำว่า think about think about นะคะอย่างเช่น I need some time to think about the proposal.I need some time to think about your proposal.I need some time to think about your proposal. About your proposal. แปลว่าฉันเนี่ยต้องการเวลาอยู่สักหน่อยนึงนะให้เวลาฉันก่อนในการคิดพิจารณาเรื่องข้อเสนอของคุณนั่นเองค่ะลองเปลี่ยนคำว่า think about เป็นคำว่า consider consider จะแปลว่าพิจารณาและสวยกว่ามากเลยค่ะ I need some time to consider your proposal. สวยกว่าเยอะเลยนะคะต่อมาคาะคำว่าทำให้แน่ใจทำให้มั่นใจหรือแน่ใจค่ะเหมือนกันนะคะใช้คำนี้ค่ะว่า make sure make sure นะคะแปลว่าทำให้มั่นใจค่ะแปลตรงมากนะคะอย่างเช่น please make sure everything is ready please make sure everything is ready กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจว่าทุกอย่างเนี่ยพร้อมแล้วนะแต่ลองเปลี่ยนคำว่า make sure เป็นคำว่า ensure Ensure คำนี้นะคะแปลว่าทำให้มั่นใจเหมือนกันค่ะ Please ensure everything is prepared Please ensure everything is prepared ต่อมาคำว่าอนุญาตอนุญาตให้ใครทำอะไรนะคะคำนี้เนี่ยคำที่ง่ายสุดคือคำว่า let let แปลว่าปล่อยให้ค่ะเช่น Will you let me use your phone Will you let me use your phone Will you let me use your phone คุณปล่อยให้ฉันใช้โทรศัพท์คุณสักพักหนึ่งได้ไหมลองเปลี่ยนคำว่า per mit, permit permit แปลว่าอนุญาตค่ะอย่างเช่น will you permit me to use your phone will you permit me to use your phone สังเกตไหมฮะ let someone do something จะไม่มี to แต่ว่า permit me to use your phone แปลว่าอนุญาตให้แต่ว่ามี to ขั้นนะฮะเป็น permit someone to do something นี่คือโครงสร้างค่ะ เพื่อไปใช้พูดกันนะคะต่อมาสามสามค่ะคือคำว่าคิดหาทางเหมือนกับว่าเรารเจอปัญหา้วเราก็แบบคิดหาทางออกไม่เจอค่ะคำว่าคิดหาทางหรือคิดออกเนี่ยเราใช้คำนี้นะคะไม่ใช่คำว่าติ้งนะคะใช้คำว่า come up with come up with come up with คำนี้ชอบตาม้วยคำว่าไอเดียหรือทางออกดีๆสักอย่างหนะะึงค่ะหรือว่าแผนก็ได้นะฮะอย่างเช่น Can you come up with a solution? Can you come up with a solution? คุณช่วยไปหาทางแก้ solution คือทางแก้ค่ะคุณช่วยไปหาทางแก้มาได้ไหม Come up with คือต้องไปนั่งคิดคุณคิดให้มันเจอนะคะเราใช้คำนี้ได้ค่ะว่า device device ก็คือสร้างหรือว่า create ขึ้นมาค่ะอย่างเช่น Can you device a solution? คุณช่วย device สร้างทางแก้ออกมาได้ไหม ความหมายไม่ต่างกันค่ะต่อไปส4นะคะคำว่าสืบหาแนวทางสืบหาแนวทางคำนี้ต้องมานะคะว่า figure out figure out figure out นะคะคำนี้คือเราพยายามคิดให้มันเห็นรูปเห็นร่างขึ้นมาคือ figure นะ,ะว่าทางออกจะเป็นอะไรอย่างเช่น can you figure out the problem can you figure out the problem แปลว่าคุณเนี่ยคิดถึงปัญหาออกไหม หมายความว่าคุณเนี่ยรู้ไหมคะปัญหาคืออะไรรู้ทางแก้หรือเปล่านะคะใช้คำนี้แทนค่ะซึ่งมันจะยากนิดนึงนะคะว่า ascertain ascertain แปลว่าอะไรคะแปลว่าสืบหาคิดให้ออกค่ะเช่น can you ascertain the problem ความหมายเดียวกันนะคะต่อมาคำนี้ค่ะคำว่าเหนื่อยล้าแบบมันเหนื่อยมากเลยนะฮะคำว่า tired คำง่ายๆเลยค่ะ tired I feel tired after work. ฉันรู้สึกเหนื่อยมากหลังจากงานนะคะใช้คำนี้ค่ะคำว่า fatigued, fatigued, fatigued แปลว่ารู้สึกล้าหน่อยเช่น I feel fatigued after work ความแตกต่างกันไหมคะไม่ต่างกันค่ะต่อมาคำว่าเจ้ากี้เจ้าการหรือว่าแบบชอบสั่งการใช้คำนี้ค,คำว่า bossy ทุกคนน่าจะแปลออกนะคะ bossy ตัวอย่างเช่นค่ะ she is very bossy หล่อนเป็นคนที่แบบเจ้ากี้เจ้าการมากนะคะลองเปลี่ยนปคำว่า authoritative 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 คำนี้เนี่ยแปลว่ามีอำนาจชอบใช้อำนาจค่ะคือ she is very authoritative ต่อมาคำนี้คะโมโห mad mad คำง่ายมากนะคะอย่างเช่น I was mad that he didn't thank me I was mad that he didn't thank me ฉันรู้สึกโกรธมากเลยนะที่เขาเนี่ยไม่ขอบคุณฉันสักคำเลยถ้าโกรธมากและสวยกว่าคำว่าแม้คือคำว่า furious furious ตัวอย่างเช่นค่ะ I was furious that he didn't thank me I was furious that he didn't thank me โกรธมากๆค่ะที่เขาไม่ขอบคุณฉันเลยแต่มาคำว่าราคาถูกอันนี้น่าใช้นะคือคำว่า cheap 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 che อันนี้ก็คำง่ายๆค่ะแต่ว่าให้ดูดีขึ้นและไม่รุนแรงเกินไปนะคะใช้คำว่า inexpensive ก็ได้ตัวอย่างเช่น this shirt is cheap เท่ากับ this shirt is inexpensive ต่อมาคำว่าใหญ่ใช้คำนี้คาคำว่า big ง่ายมากค่ะแต่คำที่สวยกว่านั่นคือคำว่า large large และ enormous enormous นะครัแปลว่าใหญ่มาก enormous คือแบบมหฬารค่ะใหญ่โตมากนะคะ พันธุบอกว่า that is a big house that is a big house เท่ากับ that is a large house ก็ได้ค่ะแต่ถ้าบอกว่า that is an enormous house อันนี้ก็อาจจะดูแบบใหญ่โตมโหฬา,ารเกินไปนะคะต่อไป40ค่ะคำว่าร่ำรวยมั่งคั่งนะคะเราใช้คำว่า rich กันเยอะถูกไหมฮะ rich ก็คือรวยแต่ถ้าสวยกว่านั้นเนี่ยใช้คำนี้คะคำว่า wealthy wealthy นะคะคือ มังคั่งมีเงินนั่นเองค่ะอย่างเช่น he is very rich ก็เท่ากับคำว่า he is very wealthy นะรวยรพอๆกันค่ะต่อไปคำว่ามีความสุขพึงพอใจนะฮะเรารู้จักคำว่า happy ถูกแล้วไหมฮะแต่ว่ามีคำที่สวยกว่าน,นั้นคือคำว่า pleased pleased และคำว่า content content cont อย่างเช่นค่ะ she is happy with her job เท่ากับ she is pleased with her job หรือแม้แต่คำว่า I'm content to sit at the back I'm content to sit at the back คือเหมือนกันในรถทัวร์เนาะไม่มีขยากนั่งข้างหลังนะอยากนั่งข้างหน้าหมดเลยค่ะฉันรู้สึกโอเคนะรู้สึกพึงพอใจที่จะนั่งข้างหลังนั่นเองค่ะ42หาคําำว่าฉลาดฉลาดใช้คำว่า smart smart ก็คือฉลาดตัวอย่างเช่น she is very smart หล่อนเป็นคนฉลาดมากแต่ถ้าเป็นคำที่รู้จักอยู่เนี่ยคว่า intelligent เพราะฉะนั้นเนี่ย she is very intelligent หล่อนฉลาดมากความหมายเดียวกันเด็ดเลยนะฮะและต่อมาคำว่าตลกตลกทุกคนคะอย่างงคำว่า fun กับ funny นะฮะ funny แปลว่าตลกแต่ fun แปลว่าสนุกเฉยๆนะมาถึงคำว่า funny ค่ะแปลว่าตลกที่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วแต่ถ้าคำที่น่าใช้กว่าเวลาพูดเนี่ยจะคําวว่า humorous humorous แปลว่าเหมือนกับตลกคบคันมากนะคะอย่างเช่น he is a humorous guy หรือ he is a humorous individual ก็ได้นะคะต่อมาค่ะพยายามนะทุกคนรู้จักคำนี้คำว่า ry, try try อย่างเช่นนะคะ try to do your best พยายามทำให้ดีที่สุดนะแต่ถ้าส่วนของการะชะคว่า att empt, attempt attempt แปลว่าพยายามค่ะอย่างเช่น attempt to do your best ความหมายไม่ต่างค่ะ attempt to do your best 45คําคำว่ารักษาหรือเก็บเอาไว้นะฮะใช้คำว่า keep keep าคำนี้ทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะฮะอย่างเช่น I keep all my grandmother's jewelry I keep all my grandmother's jewelry ฉันเนี่ยเก็บรักษาเครื่องประดับต่างๆ jewelry นะฮะของคุณย่ามาตลอดเลยค่ะ แต่ถ้าให้สวยกว่าคำว่า keep คําว่า retain retain แปลว่าคงสภาพให้อยู่ในแบบนั้นได้อย่างเช่น I retain a memory of those days I retain a memory of those days ฉันเนี่ยยังคงเก็บรักษาความทรงจำของวันเหล่านั้นนะฮะเก่าๆได้เลยค่ะต่อไปคำว่า free ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะทุกคนรู้จักคำว่า free อยู่แล้วเนาะซึ่งเป็นคำ informal ของเราค่ะอย่างเช่น The drinks are free. The drinks are free. เครื่องดื่มเนี่ยทั้งหมดเลยนะฮะฟรี free, ไม่เก็บค่าใช้จ่ายนะแต่ถ้าสวยกว่านั้นแล้วก็มักถูกใช้เวลาที่เรารู้สึกว่าต้องการให้เกียรติของที่จะให้ฟรีช่คำว่า c o m p l i m e n t a r y c o m p l i m e n t a r y เป็นภาษาสวยมากเวลาที่เราว่า,าทางร้านจัดให้ไม่ต้องเสียตังค์ช่าคำว่า c o m p l i m e n t a r y จะสวยกว่าเยอะนะคะอย่างเช่นค่ะ The beverages are c o m p l i m e n t a r y The beverages are complimentary. เครื่องดื่มเหล่านี้เนี่ยไม่คิดตังค์ค่ะก็คือฟรีนั่นเองต่อมาคำว่าโชคดีคือคำว่า lucky. You are very lucky. คุณโชคดีมากเลยนะคำที่สวยกว่านั้นคือคำว่า fortunate. fortunate. You are very fortunate. คุณโชคดีมากเลยอนะมาถึง3คํคำสุดท้ายนะฮะคำว่าพูดกล่าวพูดหรือกล่าวนะฮะคำว่า say เป็นคำที่เบสิกสุดแล้วค่ะ อย่างเช่น he said he would come he said he would come เขาบอกเองนะว่าเขาจะมาลองเปลี่ยนป state เป็นคำว่า state s t a t e เป็นคำว่าแถลงการค่ะ he stated he would come he stated that he would come he stated he would come, he he would come ต่อไปคำว่าสร้างคำว่า built เป็นคำแรกที่คิดถึงเลยนะฮะอย่างเช่น they will build a house they will build a house เช่นคำนี้หาคคำว่า construct ก็จะสวยขึ้นระดับหนึ่งนะฮะ They will construct a house และคำสุดท้ายคำที่50คือคำว่าตอบนั่นเองค่ะคือคำว่าตอบนั่นเองค่ะใช้คำว่า answer answer อย่างเช่นนะคะ Please answer my question กรุณาตอบคำถามดิฉันด้วยค่ะเราลองเปลี่ยนคำว่า answer เป็นคำว่า respond to คำนี้เนี่ยก็จะแปลว่าตอบเหมือนกันแต่เป็นการตอบโต้ ตอบกลับนะฮะในสิ่งที่เขาถามมาอย่างเช่นค่ะ please respond to my inquiry please respond to my inquiry แตลุณาตอบกลับคำขอหรือคำถามของดิฉันด้วยนะคะคำว่า answer เท่ากับ respond to อย่าลืมมี to หลังคำว่า respond นะฮะส่วน question กับ inquiry ความหมายเดียวกันแปลว่าคำถามค่ะ จบแล้วค่ะคำศัพท์ทั้งหมด50คู่นะคะได้สับเป็น100ยคำไปเลยนะเป็นยังไงบ้างคะเราจำกันได้ไหมหวังว่าทุกคนเนี่ยฟังรอบเดียวอาจจะจำได้สัก10-20คำคุณก็ดีใจแล้วค่ะถ้าไม่สามารถจำได้ทั้งหมดนะคะยังไงพอดแคสต์ก็มากลับมาฟังได้อีกนะคะดีซะอีกค่ะคุณจะม,มีโอกาสพูดให้เราฟังบ่อยๆนะคะดีใจมากๆเลยค่ะ แต่ก่อนอื่นนะคะนักเรียนค่ะถ้าใครไม่เก่งคำศัพท์เนี่ย500 v o c a b s p e a k r p เป็นหนังสือที่เราจะเน้นไปที่การเรียนคำศัพท์เพื่อ conversation นะคะถ้าใครอยากพูดเก่งคลังศัพท์น้อยๆเนี่ย เล่นี้คือตอบโจทย์มากค่ะข้างในเป็นการสอนศัพ์ผ่านติมหนังนะคะมีหลายเรื่องมากๆค่ะแล้วก็มีศั์เนี่ยให้มากกว่า500ค,ะคะํานียค่ะมีตัวอย่างประโยคพร้อมกับคําอ่านและคําแปลภาษาไทยให้พร้อมเลยนะคะใครสนใจให้คลิกข้างลา่างคูดิวแปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะนักเรียนยังไงก็ทุกคนขอให้กลับมาทวนใหม่นะคะก่อนที่เราจะจากกันในนี้ทุกคนคะ่ะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้กับคูดิวด้วยนะคะ คนดวจะได้มีคนติดตามเยอะขึ้นค่ะแล้วก็มีโอกาสช่วยเหลือคนอื่นให้เขาเก่งมากขึ้นด้วยนะคะเหมือนเดิมค่ะอยากเรียนเรือะไรนะคะคอมเมนต์เข้ามาเลยจะตามไปอ่านแล้วก็สอนเรื่องให้กับเธอแน่นอนค่ะคลิปนี้ต้องลางไปก่อนแล้วค่ะบายบาย see you in the next one